ก็ได้ตังกันมั้งนะเอามาตากกับเหมราชนะว่าครับค่ะค่ะโอ้ต้องถือได้ใช้ได้เลยนะคะจากโนมูระข้อมูลตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้จะให้แนะนำหุ้นตัวไหนอย่างไรต่อคะครับเข้าหุ้นเลยนะครับก็จะมี2ตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวแรกเลยเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับที่ค่อนข้างจะขึ้นช้ากว่ากลุ่มอยู่นั่นก็คือตัวอิตาเลียนไทย ICD นะคะครับอิตาเลียนไทยณราคาปัจจุบันที่3.60 บาทนะครับผมคิดว่าถ้าจะมีการย่อตัวลงมานะครับดาวไซด์คงไม่ได้ต่ำกว่าบริเวณของ3.50 บาทซึ่งเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกับการสต็อปลอสนะครับไม่ควรจะต่ำกว่านั้นเป้าหมายนะครับในการขึ้นไปนะครับของอิตาเลียนในรอบนี้เนี่ยอาจจะมองช็อตเทอมก่อนบริเวณ3.70 บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่สำหรับการเล่นรอบคือ3.80 บาทนะครับปัจจัยหนุนในตัวของอิตาเลียนเองเนี่ยนะครับผมคงจะมองเกินไปจากเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับเพราะว่าอิตาเลียนเองสำหรับงบไตรมาสที่4ที่จะประกาศนะครับน่าจะออกมาแล้วขาดทุนนะครับหรือออกมาแล้วกำไรคงไม่ได้ดีมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะรับนะครับข่าวตรงนี้ไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเริ่มแนะนำสำหรับตัวอิตาเลียนใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับคงจะเป็นในเรื่องของตัวงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐนะครับซึ่งมันมีการเบิกจ่ายกันนะครับในตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกนะครับกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่น่าจะมีในเรื่องของตัวรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะนะครับงบลงทุนในเรื่องของการทำระบบจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชนนะครับหรือนะครับจะเป็นในส่วนของภาครัฐที่จะมีการลงทุนในอนาคตนะครับอิตาเลียนถือว่าเป็นหุ้นน่าจับตามองนะครับในเชิงของตัวพื้นฐานนะครับคงจะมองกันในเรื่องของตัวราคา target price นะครับของปี2012เนี่ย ในตัวอิตาเลียนนะครับเรามองอยู่ที่สักครู่นะครับค่ะตัวอิตาเลียนเองก็น่าจะมานะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ต้องบอกได้ว่ามาตามกระแสเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันเช่นกันนะคะ จำได้ตัวนี้นะคะในช่วงที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆซิลลิ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ทีเดียวอยู่เลยค่ะครับในส่วนของตัวนักราคาเป้าหมายที่เราทำเอาไว้นะครับอิตาเลียนผมหาไม่เจอแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ยังถือว่าเป็นหุ้นที่มีอัพไซด์อยู่สูงนะครับยังถือว่าเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับในเรื่องของการเก็งกำไรเป็นรอบสั้นเล่นรอบสามารถที่จะทำได้นะครับตัวนี้เป็นค่อนข้างซิ่งนิดนึงถ้าไม่ค่อยชอบหุ้นซิ่งนะครับหรือหุ้นเก็งกำไรในลักษณะนี้อาจจะเป็นหุ้นตัวที่ เล่นแล้วอึดอัดนิดนึงแต่ถ้าขึ้นน่าจะขึ้นแรงนั่นคือพีเชียร์ชิปปิ้งPSL ค่ะ PSL Picture Shipping นะคะนะครับสำหรับ PSL เองนะครับราคาปัจจุบันที่16.40 บาทนะครับผมคิดว่าแนวรับหลักจะอยู่ที่16.20 บาท 16.30 บาทค่ะนะครับแล้วมีโอกาสดีตัวขึ้นนะครับเป้าหมายที่มองตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่17 บาทก่อนนะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็คือบริเวณของตัวน่าจะใกล้ๆกับ17.50 บาทนะครับน่าจะให้อัพไซด์ค่อนข้างสูงสาเหตุที่ผมเลือกนะครับสำหรับตัวของพีเชียร์เองนะครับคงไม่ได้อิงกับผลการดำเนินงานอีกเช่นเดียวกันแต่ผมมองข้ามไปนะครับถึงในเรื่องของตัวทิศทางกำไรในปี2012น่าจะโตขึ้นนะครับเป็นเท่าตัวนะครับสาเหตุหลักๆนะครับ1ในเรื่องของตัวกองเรือที่จะมีการทยอยรับมอบเข้ามานะครับจะทำให้ตัวของปริมาณการขนส่งของตัวบริษัทเองเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเท่าตัวแล้วก็ในเรื่องของตัวหุ้นตัวนี้จะมีปันผลทุกๆไตรมาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีปันผลทั้งปี2012เนี่ยสูงถึง 6% นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มองก็คือค่าระวางเรือณปัจจุบันเนี่ยลงมาค่อนข้างต่ำนะครับก็คือบอติกไดอินเด็กซ์ถ้ามองกันเนี่ยณระดับปัจจุบันนะครับ น่าจะอยู่ในระดับที่700ต้นๆซึ่งนะครับเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงที่มีไครซิสนะผมมองว่ามีโอกาสนะครับถ้าตัวของดัชนีค่าระวางมีการรีบาวด์ขึ้นไปราคาหุ้นพีเชียร์น่าจะขึ้นได้แรงกว่าสาเหตุที่ผมมองนะครับเพราะว่าราคาโทษทีเพราะว่าธุรกิจของพีเชียร์เนี่ย 100% เนี่ยเป็นเรือเทกองทั้งหมดนะครับขณะที่ TTA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกันเนี่ยไม่ได้เป็นเรือเทกองทั้งหมด 100% แล้วนะครับซึ่งถ้าเรือขึ้นพีเชียร์น่าจะขึ้นได้เยอะกว่าอีกเรื่องนึงคงเป็นในเรื่องของตัวการล็อกสัญญาล่วงหน้านะครับพีเชียร์เองเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ได้ล็อกสัญญาเอาไว้เลยนะครับก็อาจจะล็อกไว้ในระดับแค่20
30% เท่านั้นนะครับถ้าค่าระวางขึ้นโอกาสที่กำไรจะดีขึ้นตามค่าระวางเนี่ยหรือว่า exposure ที่ฝรั่งเรียกกันจะสูงกว่านะครับ target price หรือว่าราคาเป้าหมายของตัว PCN เนี่ยอยู่ที่21.20 บาทถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มี value ค่อนข้างถูกอยู่ณปัจจุบันนะครับก็เป็นหุ้นเด่นแนะนำสำหรับ2ตัวในสัปดาห์นะครับในระยะสัปดาห์อ๋อดีมากเลยนะคุณวิกฤตอีกตัวหนึ่งนะคะตัวฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวของภาพรวมตลาดนะครับหรือว่าฟิวเจอร์สัญญาล่วงหน้าเองผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราได้เห็นตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นไปแตะระดับ 1,100 หรือว่าเกินกว่านั้นได้นะครับภายในช่วงของ2สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็น่าจะทำให้ภาพรวมของตัวดัชนีสัญญาล่วงหน้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปด้วยนะครับถ้าตีตัวเลขกลับมาเป็นตัวเลขที่ 1,100 เนี่ยผมคิดว่าตัวของสัญญาล่วงหน้าอาจจะอยู่ที่นะครับปิดแกปรอบนี้ที่บริเวณของตัว770กว่าได้หรือว่า780นะครับถ้าอย่างนะครับกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการเก็งกำไรในรอบนี้ก็อาจจะอยู่ในด้านของการถือรองหรือว่าจะเป็นการซื้อนะครับในหุ้นที่อาจจะเป็นไฮเบต้าในรอบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าผมไม่ได้มองหุ้นขึ้นมีอยู่ขาเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อพีคนะครับในเดือนกุมภาเนี่ยผมมองว่าเป็นเดือนที่พีคโซนหมายความว่าขึ้นมาถึงพีคแล้วจะมีการปรับฐานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเล่นขึ้นมาสำหรับรอบนี้นะครับคนที่มีกำไรล็อกกำไรล็อกกำไรค่ะนะครับนั่นจะเป็นคำแนะนำที่แนะนำสำหรับภาพรวมของตลาดในรอบนี้ด้วยปัจจัยที่ผมมองนะครับหลักๆเลยน่าจะทำให้หุ้นยังขึ้นอยู่นะครับก็คงจะเป็นสภาพคล่องจากทางยุโรปหรือว่าที่ ECB มีการออกนะครับคล้ายๆกับ QE ของอเมริกาเงินเยอะหาเงินมาลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นทั่วโลกกันใช่ครับก็จะทำให้สภาพคล่องหนุนตลาดไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดจะเริ่มรับข่าวดีไปหมดก็คงจะช่วงปลายๆนะครับปลายเดือนหรือจะเป็นสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4พอไม่มีข่าวบวกใหม่ทุกคนจะเริ่มมามองแล้วนะครับว่าไอ้ตัวของซึ่งมีหนี้ที่ต้องไถ่ถอนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เยอะกว่าเดือนมกราคมเยอะมากนะครับจะเป็นประเด็นด้านลบที่ถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการขายหุ้นอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของกรีกนะครับกรีกเองเนี่ยนะครับน่าจะต้องรีบคุยในเรื่องการปรับโครงสร้างนี้ให้จบภายในช่วงต้นเดือนกุมภาถ้ามีการดีเลย์หรือมีข่าวว่าเลื่อนเนี่ยจะกลายเป็นข่าวลบทันทีเพราะว่าจะมีหนี้ประมาณ 14,000 กว่าล้านในเดือนมีนาคมที่ครบกำหนดชำระนี่คือประเด็นขอบพระคุณมากค่ะสองตัวสดสดร้อนๆในช่วงเวลา16นาฬิกาเสร็จๆคุณผู้ฟังจากคุณวิกิตนะคะอิตาเลียนไทยเป้าหมายนะคะ3.8 บาทแล้วก็ PSL Purchase Shipping นะคะเป้าหมาย17 บาทกับ21.20 บาทขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวนี้คารมชัดเจน